สวัสดีค่ะวันนี้น้องจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาหูฟังมอนสเตอร์ดังข้างเดียวนะคะวิธีนี้สามารถใช้ได้กับทุกรุ่นเลยค่ะวิธีแรกค่ะหากหูฟังดังข้างเดียวสามารถทำการแตะหูฟังข้างที่ไม่ดังค้างไว้จงพูดว่า power on ได้เลยวิธีที่สองนะคะหากหูฟังดังข้างเดียวเราสามารถทำการรีเซ็ตหูฟังได้เลยโดยวิธีปิดบลูทูธก่อนค่ะและแตะหูฟังทั้งสองข้างพร้อมกัน5ที 1, 2, 3, 4, 5หลังจากนั้นนะคะสังเกตสัญญาณไฟตรงนี้ได้เลยจะเป็นไฟสีแดงกระพริบพร้อมกันสองข้างเก็บหูฟังใส่กล่องและปิดฝาทิ้งไว้ 15-20 วินาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเข้ามาในบลูทูธมือถือเลยและทำการลบการเชื่อมต่อออกจากอุปกรณ์เลยค่ะหลังจากนั้นเอาหูฟังออกมาพร้อมกันสองข้างนะคะสังเกตสัญญาณไฟค่ะไฟกระพริบเป็นสีแดงน้ำเงินสลับกันแบบนี้แปลว่าพร้อมเชื่อมต่อพร้อมใช้งานแล้วค่ะกดเชื่อมต่อได้เลยแค่นี้ก็แก้ไขปัญหาหูฟังดังข้างเดียวได้แล้วหากทำการรีเซ็ต 1-2 ครั้งแล้วยังไม่ได้สามารถทักแชทมาหาแอดมินได้เลยนะคะ